พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิรินะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของนายชูวงแซ่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ครอบครัวและญาติเข้าร้องทุกข์ต่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอรื้อฟื้นคดีโดยตั้งข้อสงสัยนะคะว่าการตายอาจจะมีเงื่อนงำเป็นคดีฆาตกรรมและอาจเชื่อมโยงกับประเด็นการโอนหุ้นมูลค่า300ล้านบาทให้แก่หญิงสาว2คนที่มีความสัมพันธ์อย่างลับๆกับนายชูวงและยังรู้จักกับพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นคนขับรถคันที่นายชูวงนั่งในวันเกิดเหตุชนต้นไม้จนเสียชีวิตล่าสุดขณะนี้นะคะการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อการโอนหุ้นทั้งหมดเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถจะเปิดเผยรายละเอียดได้ต้องรอหลักฐานพยานอื่นๆมาร่วมด้วยก่อนส่วนการประชุมระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการปราบปรามในวันพุธที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกเพื่อติดตามผลและนำหลักฐานพยานที่ได้มารวบรวมกันทั้งนี้นะคะไม่ใช่การประชุมสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของนายชูวงโดยยืนยันว่าขณะนี้ต้องรอหลักฐานพยานอื่นๆที่ยังตรวจสอบไม่เสร็จก่อนยังไม่สามารถจะตอบได้นะคะว่าจะแล้วเสร็จทุกกระบวนการเมื่อใดไม่อยากตั้งกรอบเวลาซึ่งหลายๆอย่างในคดีนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้จริงๆขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนค่ะ